ทางสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยและเครือข่ายพันธมิตรรวม50องค์กรนะครับแถลงข่าวเตรียมความพร้อมรายงานผลการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้น14พฤษภาคมนี้คาดว่าในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มน่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการครับนายสุภาพคลี่ขจายนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยพร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร50องค์กรจัดเสวนาถึงความคืบหน้าการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งส.ส.อย่างไม่เป็นทางการโดยจะใช้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถานที่ติดตั้งระบบการรายงานผลเลือกตั้ง2566ที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้ด้านนายอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนกิจผู้อำนวยการโครงการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมในการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งส.ส.ปี66อย่างไม่เป็นทางการแบบเรียลไทม์โดยหลังจากปิดหีบการเลือกตั้งนะครับมั่นใจเลยว่าภายใน2ชั่วโมงจะสามารถรายงานผลคะแนนจากหน้าหน่วยเลือกตั้งได้ต่อมาตอน2ทุ่มคาดว่าจะสามารถเชื่อมต่อผลคะแนนร่วมกับกกต.ได้และในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มน่าจะพอทราบแนวโน้มผลการเลือกตั้งทั้ง400เขตได้ครับมันไม่เกินสัก2ทุ่มทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเนี่ยเราน่าจะพอพูดได้ว่าสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองที่เรียกว่าเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยแต่ละพรรคจะได้สัดส่วนเท่าไหร่อันเนี้ยผมคิดว่าพอได้โครงการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งส.ส.ปี66ยังไม่เป็นทางการยังคงรับสมัครอาสาสมัครหน้าหน่วยในการติดตามผลการนับคะแนนการเลือกตั้งบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งจนถึงวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับโดยสามารถร่วมนับคะแนนผ่านแอปพลิเคชันคีย์คะแนนหน้ากระดานและผ่านเว็บไซต์ worldwideweb.vote62.com เพื่อบันทึกการขานคะแนนหน้าหน่วยหรือว่าถ่ายภาพกระดานคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งมาร่วมกับโครงการได้ครับ